นับวันนับวันโลกเรานี้ไม่ได้แบ่งด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ได้แบ่งโดยพื้นที่แล้วครับแต่มันจะแบ่งระหว่างคนจนกับคนรวยตอนนี้เขาไปไกลแล้วครับในชนบทนะไปชนิดที่ว่าเรากู่เขากลับนี่ค่อนข้างจะยากระบบโครงสร้างของสภาผู้แทนราษฎรเองยังไม่ถูกต้องวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ยังพร้อมจะรับใช้เผด็จการอยู่